อันยองเซโยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่ช่องอมกรเคป๊อปช่องที่เราจะมาอัปเดตเรื่องราวต่างๆในวงการเคป๊อปให้ทุกคนได้ติดตามกันและสำหรับในคลิปนี้นะครับเราจะมาพูดถึง Baby Monster กับสถิติอันนี้กันก่อนเลยดีกว่านะครับเป็นเรื่องของเจน5แบบไม่มีการแยกไอดอลชายไอดอลหญิงเบมอนยังเป็นอันดับที่1ในตอนนี้นะครับครองที่1ของยอด Subscribe บนแอปพลิเคชัน YouTube ที่เรียกได้ว่าบนแอปแดงแอปนี้ก็คือทีมของเบมอนเลยถ้าเจน5พูดถึง Engage ในด้านของ YouTube เนี่ยก็ต้องพูดถึง Baby Monster มาเป็นอันดับแรกเพราะว่ายอดวิวยอดไลค์ต่างๆเนี่ยฉ่ำมากๆเลยนะครับตอนนี้เป็นอันดับที่1ยอด Subscribe สูงที่สุดของ YouTube ใน Gen 5ไม่ว่าจะเป็นไอดอลชายหรือไอดอลหญิงสถิตินี้ไม่แยกชายหญิงเบมอนอยู่ในอันดับที่1โดยยอด Subscribe นะครับสูงกว่า 6.78 ล้านซึ่งถือได้ว่า Baby Monster นั้นเป็นวงเดียวเลยที่มียอดเนี่ยเกิน6ล้านขึ้นไปนะครับอยู่ในอันดับที่1ตอนนี้ตามมาด้วย Triple S ในอันดับที่2โดยยอด 2.60 ล้าน Subscribe นะครับแล้วก็อันดับที่3คือ Eilid กับยอดอยู่ที่ 1.69 ล้านSubscribe Top 3ก็เป็น Idol Girl Group นะครับแต่ว่าเบมอนนั้นเนี่ยยืน1อยู่ในอันดับที่สูงที่สุดแล้วในตอนนี้เรียกได้ว่าแรงมากๆเลยกับ Engage ในแอปแดงหรือว่า YouTube ใครยังไม่ได้กด Subscribe ของ Baby Monster นะครับตามไปกดกันได้หรือว่าใครที่กดแล้วก็รายงานตัวกันมาได้เลยว่าคุณคือ1ในยอด6ล้านกว่าๆที่ก้าวเข้าสู่7ล้านในตอนนี้มากันต่อกับอีก1เรื่องนะครับเป็นเรื่องของภริตากับ So Out So Out อีกแล้วนะครับน้องแพรทํา So Out บ้างแล้วล่ะในตอนนี้จากลุคสนามบินที่ผ่านมาแอร์พอร์ตลุคของภริตานะครับชุดหวานๆของน้องแพรที่เป็นเสื้อสีชมพูอ่อนๆ นะครับทำโซเอาไปแล้วเรียบร้อยเป็นเสื้อจากแบรนด์เอ็ดมงนะครับอันนี้เราไม่แน่ใจว่าอ่านถูกหรือเปล่าเอ็ดมงหรือว่าเอ็ดมอนแต่ที่แน่ๆเรื่องจริงก็คือโซเอาไปแล้วเรียบร้อยนะครับชุดที่น้องแพรใส่ไปสนามบินทำแฟนๆเนี่ยแห่ซื้อตามกันเพียบด้วยความแบบว่าเสื้อหวานละมุนใจนี้1อย่างยังไม่พอภริตาทำโซเอาต่ออีกรอบเสื้อยืดลายเซเลอร์มูนของน้องแพรนะครับที่หายากมากๆนะเนี่ยก็โซเอาเช่นเดียวกันใส่ชิลๆกลับจากงานซัมเมอร์โซนิกที่ญี่ปุ่นแต่ก็ทำเสื้อโซเอาได้นะครับหลังจากที่น้องแพรเนี่ยใส่ปรากฏตัวที่สนามบินเขาว่ากันว่าเสื้อลายสกรีนอันนี้เนี่ยหายากแต่ต่อให้จะหายากจะราคายังไงก็ตามแต่แฟนคลับน้องแพรซื้อได้ไม่กลัวจ้าได้ไปแล้วเรียบร้อยก็โซเอาต่ออีกหนึ่งทำโซเอาไปเลยทั้งเสื้อสีชมพูแล้วก็เสื้อยืดลายสกรีนเซเลอร์มูนนี่แหละตัวตึงแฟชั่นของ Gen 5นะครับ Baby Monster สลับกันทำโซเอาเป็นว่าเล่นเลยใครนะครับได้ตัวไหนมาบ้างก็มาบอกกันได้หรือว่าใครเล็งๆไว้แต่ไม่ทันในตอนนี้โซเอาไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาและกลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าฝากกดไลค์กับ Subscribe กันด้วยนะครับทุกคนสวัสดีครับ